ครับเช่นสถานีสยามหรือว่าสถานีชิดลมนะครับที่เป็นจุดใกล้เคียงกับพื้นที่การชุมนุมครับคุณชนิดนันครับคือรถไฟฟ้า BTS ยังไม่ปิดให้บริการใน2สถานีนี้ใช่ไหมคะจนถึงขนาดนี้ยังนะครับยังเปิดบริการอยู่แต่ว่าในวันนี้ที่โรงเรียนนะครับว่าทุกศูนย์การค้าทุกโรงแรมนะครับผมอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่รถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็ต้องมีการนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับผมมาจิวกำกับแล้วก็รวมทั้งมีการนำแผงเหล็กมากั้นนะครับอย่างเช่นในบางสถานี BTS เช่นสถานีที่โดนบางจุดนะครับที่สะพานลอยบางจุดนั้นได้มีการนำแผงเหล็กมากั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นใช้บริการเลยนะครับในบางจุดนะครับคุณพักพงศ์คะคือมีรายงานมาว่าสกายวอล์กของ BTS เหนือแยกชิดลมเนี่ยห้ามคนเดินผ่านเพราะว่ามีการกลัวว่าจะเกิดมือที่3ปวดจากการสังเกตของคุณพักพงศ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีการปิดห้ามเดินผ่านสกายวอล์กบริเวณนั้นไหมคะใช่ครับวันนี้ก็เป็นการปิดบริเวณสกายวอล์กด้วยเลยนะครับบริเวณที่จะเป็นจุดเชื่อมของศูนย์การค้าในย่านราชประสงค์ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ปิดทำการทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าการข่าวกันว่าวันนี้ก็เกิดเหตุแม้ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงกำลังขึ้นจะเริ่มขึ้นขบวนมาแล้วแต่ว่าก็เริ่มเกิดเหตุป่วนขึ้นที่บริเวณแยกราชประสงค์แล้วในขณะนี้นะครับผมคะมีเหตุการณ์อะไรคะคุณพักพงศ์คะเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งนั้นเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับมีการก่อปาระเบิดปิงปองนะครับในลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าส่วนของผมเองการที่อยู่ที่บริเวณหน้าของทางด้านของสยามพารากอนแล้วก็สยามเซ็นเตอร์นะครับเพื่อติดตามกลุ่มการค้าที่อยู่ใกล้กับจุดชุมนุมการในขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างจะทำเป็นพิเศษนะครับในขณะนี้นะครับค่ะคุณพักพงศ์คะดิฉันได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆกับมีการปราศัยมีรถของกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาบริเวณนั้นหรือว่าเสียงอะไรคะ